โหดมากที่จังหวัดสระแก้วมีตาท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยนะครับฟันเสียชีวิตเอาแบบว่าอย่างสยดสยองเลยทีนี้สิ่งที่ตำรวจสงสัยรวมไปถึงชาวบ้านก็ดีเนี่ยพุ่งเป้าไปที่หลานชายของตาคนนี้เหรอมันจะเป็นคือจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมันต้องว่าไปตามพยานหลักฐานเพราะที่ผ่านมาเวลาเราเห็นคดีฆาตกรรมคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่หรือว่าหลานกับตาญาติแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปตรวจสอบกันสักหน่อยโดยเฉพาะประวัติที่มาที่ไปของผู้ต้องสงสัยแต่คือถ้าดูจากข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านแล้วก็คราบเลือดที่เปรอะอยู่ตามร่างกายของผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสงสัยว่าถ้าเราตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมสยองขนาดนี้แล้วตำรวจนำตัวไปสอบปากคำเรียกร้อยแล้วสุดท้ายก็สามารถปล่อยตัวออกมาได้อย่างง่ายดายธรรมดาเนี่ยมันง่ายเกินไปไหมหรือตำรวจอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายยังไม่สามารถไปปรักปรำใครได้นะครับคดีนี้ตำรวจสภ.วัฒนานครได้รับแจ้งเมื่อช่วงค่ำของวันที่12กันยายนนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6บ้านหนองคุ้มตำบลวัฒนานครเมื่อไปตรวจสอบนะครับก็พบศพของนายบุญรอดกรเกตอายุ77ปีสภาพศีรษะลำตัวถูกมีดฟันหลายแผลเสียชีวิตมาไม่น่าจะต่ำกว่า9ชั่วโมงนะครับใกล้กันก็ไปพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุก็ยังพบว่ามีการต่อสู้พร้อมทั้งมีการรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านกระจุยกระจายนอกจากนั้นเงินของผู้ตายที่บุตรสาวฝากเอาไว้ให้ 2,000 บาทก็หายไปอีกต่างหากนะครับหลังจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายสมยานี่ไงสมยาหรือว่านายชายอายุ52ปีเป็นผู้ต้องสงสัยมีศักดิ์เป็นหลานชายของผู้ตายนำตัวไปสอบสวนเค้นหาความจริงอย่างละเอียดเพราะอะไรครับเสื้อผ้าของนายชายคนนี้มีคราบเลือดที่แห้งแล้วติดอยู่โดยผู้ต้องสงสัยรายนี้มีพฤติกรรมชอบกินเหล้าแล้วก็มีประวัติฆ่าคนตายรวมทั้งเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตจากการสอบสวนนายสมยาเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพูดจาวกวนไปมาหลังจากนั้นตำรวจจึงได้เชิญตัวญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาให้ปากคำที่สภ.วัฒนานครเพื่อจะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปเช้าวันนี้ทีมข่าวของเรานะครับสอบถามความคืบหน้าของคดีหลังจากที่ได้เดินทางไปยังสภ.วัฒนานครปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆจากทางตำรวจนักข่าวก็ไม่ลดละความพยายามนะครับก็เลยเดินทางลงไปที่หมู่ที่6บ้านหนองคุ้มไปเจอกับคนนี้จะถือว่าเป็นพยานปากสำคัญก็ไม่ผิดนะฮะชื่อว่าคุณป้าแดงป้าแดงอายุ70ปีเปิดบ้านเป็นร้านขายของชำแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวควบคู่เล่าให้ฟังครับว่าหลังจากทราบว่าตาบุญรอดถูกฆาตกรรมเสียชีวิตก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะจำได้ว่าหลังเกิดเหตุนายสมยาหรือว่านายชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลังเกิดเหตุนะฮะเดินมาที่ร้านมาขอซื้อเหล้าแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณป้าไม่กล้าขายให้เพราะรู้ว่านายสมชายอยู่ใกล้ชิดกับตาบุญรอดที่สุดก็เลยกลัวว่าอาจจะถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนได้ถ้าหากว่าไปพูดคุยอะไรกับนายสมชายหรือสมยานะครับหรือไปขายเหล้าให้สุดท้ายป้าปฏิเสธไปเพราะรู้นะครับว่านายชายเป็นคนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตป้ายังแอบแซวมันอยู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าตำรวจเรียกสอบเนี่ยเองจะพูดจากับเขาไม่รู้เรื่องเพราะจะไปกินเหล้าแบบนั้นมันไม่ดีเพราะฉะนั้นป้าก็เลยปฏิเสธไม่ขายเหล้าให้มันครับมีการฆ่ากันนะมันมาซื้อเหล้าบอกป้าแดงเซ็นเหล้าครึ่งขวดสิบอกไม่ได้หรอกกูได้ข่าวว่าไอ้ตะรอดตายมันเดี๋ยวเขาสอบมึงจะไม่พูดไม่ถูกจะมึงกินเหล้ามากอ่ะเราไปกักหนึ่งกันละกันอ๋อหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ยังมาซื้อเหล้าอยู่ตอนเช้าวันตอนเช้าแต่ตอนสามโมงหนึ่งเขาไปเจอศพกันมาซื้อเหล้าแล้วก็พูดปกติเหรอคะถามว่าเขาฆ่าตลอดตาฮึผมเห็นรู้เรื่องเห็นไหมฮะคือระดับคุณป้าแดงเนี่ยนะครับอายุ70ปีเห็นทรงในชายเดินมาแปลกๆตอนนั้นรู้แล้วนะว่าคุณตาเนี่ยถูกฆาตกรรมเสียชีวิตฟันที่ใบหน้าแล้วก็เสียสะอย่างสยดสยองป้ายังไม่กล้าขายเหล้าให้กับนายชายเลยนะครับเพราะดูทรงแล้วป้าบอกว่ามันทำแม่งยังไงชอบกล
แต่เหมือนกับว่านายชายเนี่ยยังไงก็ต้องกินให้ได้นะครับหลังเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณตาก็เลยเดินไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราก็เลยส่งนักข่าวไปเจอกับเจ้าของร้านของชำอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยนายชายมีลักษณะคือเมามาแล้วนะต่อให้จะมาซื้อเหล้าที่ร้านที่สองเนี่ยเดินเซไปเซมายังสังเกตเห็นว่าขากางเกงของนายชายมีรอยเปื้อนเลือดอยู่ที่หัวเข่าทั้งสองข้างโอ้โหคนขายของชำช่างสังเกตมากเห็นเลือดครับอยู่ที่กางเกงแต่ก็ไม่ได้ซักถามว่าไปเปื้อนอะไรมาหลังจากนายชายซื้อเหล้าเสร็จก็เดินกลับเข้าไปในซอยตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแกก็มาขอพี่เตี้ยบอกว่าเออพาไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเจ๊เตี้ยก็จะเอาแกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เออพาไปตลาดคือพี่สาวคนข้างพี่สาวคนนั้นแต่ถ้าสมมติว่าสงสารแกเพราะระบุมาว่านายชายอยากเป็นคนข้างจริงพี่รู้สึกยังไงก็ช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเขาก็เป็นลูกค้าที่ร้านเหมือนกันพี่เตี้ยล่าสุดพลตำรวจตรีออมสินบุญญานุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเปิดเผยความคืบหน้าของคดีกับนักข่าวนะครับว่าตอนนี้ได้เร่งทางด้านภูมิกับสภ.วัฒนาเร่งคลี่คลายคดีโดยเร็วที่สุดนะครับทีนี้พอเราไปตรวจสอบประวัติของผู้ต้องสงสัยซึ่งที่ผมบอกกับคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นไงครับว่าตอนนี้เขาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วนะครับแต่ตำรวจได้ส่งตำรวจสายตรวจเนี่ยนะครับเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังเป็นบุคคลเฝ้าระวังนะครับทีนี้ไปดูประวัติก็ไม่แปลกนะฮะว่าทำไมหลายคนถึงต้องสงสัยนายชายคนนี้เพราะเขามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชดังนั้นก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับคือถ้าจะว่ากันแบบตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนายชายเขายังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าฆาตกรรมตาของตนเองเสียชีวิตตำรวจก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปควบคุมตัวเอาไว้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่านายชายคนนี้จะเป็นคนร้ายตัวจริงหรือไม่